ตั้งแต่เด็กนะคะโกมุนยองได้รับฉายาว่าเด็กสาวที่แววตาไม่มีความอบอุ่นเด็กหญิงกระป๋องเปล่าผู้ไร้จิตใจมีคนสันนิษฐานนะคะว่าโกมุนยองเนี่ยเป็นลักษีหรือเปล่าคอมแพร์กับลักษีที่อยู่สูญใจแต่มีคนเรียกเธอว่าเด็กผู้หญิงกระป๋องเปล่าผู้ไร้จิตใจที่ไม่มีความรู้สึก